ก็ทําตกแต่งเสร็จแล้วนะคะก็ทําโรยหน้าด้วยสปริงเกอร์ให้เด็กๆด้วยแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะก็จะเป็นค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่นี่ช่องร้านลอนดอนค่ะวันนี้เราจะทําสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะก็สตรอเบอรี่ชีสเค้กนี่ทําประมาณ2ปอนด์นะคะใหญ่มากแล้วก็ได้ลูกสตรอเบอรี่มาใหญ่มากค่ะใหญ่มาก แล้วเราก็จะทํา2ปอนด์นะคะก็ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นที่จะทำมาปั่นบิสกิตนะคะเราก็ใช้ถุงซิปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตีหรือว่าก็ตําก็ได้นะคะทำยังไงก็ได้ให้ละเอียดแล้วก็ค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะว่าเราทำสตรอเบอรี่ชีสเค้ก2ปอนด์นี่ทำยังไงง่ายไหมทำยังไงก็ลองมาดูค่ะถ้าเราทำได้คุณก็ต้องทำได้ค่ะตามมาดูกันค่ะไปเลยค่ะไดจัสติกแต่ว่าเป็นสีนี้ค่ะสีน้ำตาลนะคะ300กรัมค่ะเพื่อนๆก็ใส่นี้แล้วอันนี้ก็เราจะใช้เครื่องปั่นนะคะยี่ห้อเคนวูดอันตัวนี้ก็เพื่อนๆมาดูบางคนก็ซื้อก็ทีแรกก็ใช้ยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ลองจะให้เพื่อนๆดูว่าใช้ยังไงก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็หมุนตัวนี้นะคะก็มารีวิวตัวเคนวูดให้ดูด้วยค่ะว่าเขาใช้ได้2อย่างนะคะอันนี้มันจะใช้ปั่นน้ำผลไม้ได้ด้วยแล้วก็ค่ะแล้วก็เลยซื้อมันจะแพงนิดนึงแต่ครึ่งราคาค่ะอันนี้ก็ใช้ปั่นต่างๆพวกผักพวกอะไรก็ได้ค่ะเขาจะมี3รูปแบบนะคะ3รูปแบบก็คือแบบหนึ่งก็จะสไลด์ค่ะชิ้นใหญ่ๆตัวนี้ก็จะบดค่ะแล้วจะบดใส่ตรงนี้นะคะใช้บิสกิตประมาณ300กรัมนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทแล้วนะคะเวลาเพื่อนๆนั่นก็ต้องหมุนตัวนี้นะคะWe'll be right back.
คำใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆใส่บิสกิตทุกอย่างใส่เยอะค่ะหานุ่มมากวิดีโอใหม่ๆให้เพื่อนๆดูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ